NVDA 2023.3มาแล้วจ้า,าเจออะไรกันบ้างที่อัปเดตกันเนาะหมอคอมววสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับจากบริการหมอคอม1414น14 plus นะครับ30ตุลาคม2566ครับเช้าว,วันจันทร์เออไม่ใช่8ดโมงเช้าว,วันอังคารเนาะนี่คือเช้าว,วันจันทร์ครับ 9ก้าโมงเช้าเริ่มทํางานแหมห้องไอทก็อัปเดตข้อมูลกันนะครับผมแหมก็พี่โจมึงโดนบอกว่า NVDA ออกอัปเดตแล้วผมก็เข้าเลยครับ insert n นะครับผมมาเปิดคอม insert n ผมใช้ NVDA ร่วมกับ PPA ตาต i ิปอ่ะ insert n หรือ Cap Lock n นะครับเราใช้ NVDA เมนูนะครับผม,ม NVDA key อ่า insert n หรือ Cap Lock n นะครับ NVDA เมนูแล้วก็เลื่อนลูกศรลงไปหา Reference Sub head. Sub เฮล์ซับเมนูอ่าแล้วก็เลื่อนลูกศรขวาเข้าไปยูสเซอร์ไกยูลูกศรขึ้นขึ้นอีกเช็คฟอร์อัพเดทเช็คฟอร์อัพเดทกันนะครับเอนเตอร์ตึงเช็คอินฟอร์อัพเดทได้หรอเอ็นวีดีอัพเดทไดอกรออัพเดทเลยบะบนจุดครอสบัตต์ทั้งหไม่มีแล้วเพราะผมกดอัปเดตแล้วใครที่ขึ้นมาว่ามี n v ็นวี2ีเอสกดอัปเดตเลยนะครับผมก็กดอัปเดตแล้วพี่โจก็บอกว่าเออมันมีอะไรใหม่ที่เป็นเรื่องของออดิโอแม่แต่ว่าตอนนี้ครับ กดอัปเดตกันให้เรียบร้อยเนาะอืออัปเดตนะอัปเดตแล้วอย่างแรกเลยหลายคนกังวลและตรวจสอบกันให้ก่อนแล้วกันนะกดผมจะกดเพื่อทดสอบตัวนี้ให้ฟังกันก่อนแล้วก็เช็คตัวนี้ก่อนนะวอลคารเซอร์หลายคนบอกจะดังไหมดังนะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลวอลคาริเซอร์ใช้งานต่อได้นะครับ Select Synthesizer Microsoft Speech API Version แต่ผมก็ใช้ตาทิปเหมือนเดิมเนาะอ่ะอย่างแรกผ่านไปครับอย่างแรกผมมาเช็คกันก่อนที่เราจะไปที่แท็บออ d ด o โที่เออเป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก่อนหน้านี้น้องฟ้าปฏิพัฒน์เคยบอกกับผมว่าช็อตคัทในการเข้าใช้งานตัว Add-on Store ของเดิม Insert N กดตัว T แล้วกดตัว S ใช่ไหมครับที่เราเคยบอกไปอ่า insert เดี๋ยวเราเข้าทางเข้าทางตรงปกติก่อน insert ค้างไว้แล้ว N November หรือ c a p Lock N N V D E M U แล้วกดเลื่อนลูกศรลงมาหา t o o Sub Menu p r e Sub Menu เลื่อนลูกศรลงมา To Sub Menu เนี่ย t o o Sub Menu แล้ว Enter หรือลูกศรขวาเข้าไปแล้วคราวนี้เราก็เลื่อนลูกศรลงไปหา Speed v e w e Add On Store Bring v e w r B Add On Store ตอนของเดิม เราคงจะคุ้นเคยและใช้ตอน2023.2ว่า insert t แล้วก็ s เซ e r ร่แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนยนะแค่เปลี่ยน shortcut ตรงนี้แค่นั้นเองครับอ่าก็เขาเปลี่ยนเป็น insert n t แล้วก็ a ครับที่เหลือใช้งานเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมลองกดนะครับแต่ของผมเนี่ยดเดี๋ยวลองกดให้ฟังนะครับ insert n <NV DA. S 1> กดตัวท t อ่าทีสาวอ๋อเดี๋ยวนะครับคีย์บอร์ดเป็นภาษาเดฟเค้าอังกฤษต้องเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก่อนนะเป็นภาษาไทยก่อนเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนภาษาอังกฤษก่อนเมื่อกี้ไทย insert ์ทเกดตัวทีวีลแล้วกดตัว a ของผมเนี่ยไม่เข้าเลยอัตโนมัติเพราะผมมีทางลัดตรงเนี้ยมี a อยู่2ตัวคือผมลงตัวอัปเดตแอดออนอัปเดเตอร์ไว้อยู่นะครับผมถ้าผมกดตัว a อีกทีนึ่งก็จะเจอ check for add on update แต่เพื่อนๆกด insert n t แล้วก็ a ก็จะเข้าไปที่ add on store เน <IM ELLE> like ี Again, so, ่ย add on store ทันที i receptor n เล็บเเข้าได้เหมือนเดิมดังนั้นอันนี้คือแค่เปลี่ยนในส่วนของการกด insert n ่าแล้วก็ปล่อยมือกดตัวที่แล้วก็กดตัว a แทนนะครับ insert n t แล้วก็ a เข้า add on store ได้เลยต่อมาสิ่งที่เปลี่ยนใหม่นะครับเมื่อกี้ก็ก่อนที่จะทำสื่อนี่ก็นั่งงงกับ เพื่อนๆพี่ๆในห้องไอทีอยู่พักหนึ่งว่าแท็บใหม่เนี่ยมันคือออดิโอแล้วฟีเจอร์ใหม่ที่เขาให้มาไว้ใช้ทำอะไรนั่งงงอยู่พักหนึ่งแต่ตอนนี้ก็ได้ศึกษาเรียนรู้ไปด้วยกันกับเพื่อนๆในห้องไอทีแล้วเข้าใจเรียบร้อยแล้วครับอ่ะเข้าใจพื้นฐานนะแต่เพื่อนๆไปต่อยอดกันอีกนะครับโอเคเบื้องต้น เราจะไปที่ในส่วนของ Setting กันครับ insert n หรือ cap lock n d กันครับ n vda menu แล้วเลื่อนลูกศรลงมาหา preference sub menu preference sub menu นะครับแล้วเลื่อนลูกศรขวาเข้าไป setting หรือ enter <Is. S 1> เข้าไปเจอ setting enter ปุ๊บ nvda setting โ o มด general วงเล็บเปิด normal configuration วงเล็บปิด dialog categories โ o ม general 1-OF 2งเราจะอยู่ที่ category <Speed. S 1> ก็คือ general นะครับให้เลื่อนลูกศรลงมาหา 2> speed 2อ audio ครับผม bring สองบอ audio อซีฟีีฟอ่าหรือกดตัว A ก็ได้นะครับหา audio ตัวนี้เป็นอ่าในส่วนของแท็บใหม่ที่เขามีการเพิ่มเข้ามานะครับใน NVDA i i 2 0 2 3 3พอเจอแท็บนี้ปุ๊บเราก็แท็บมาทำการเรียนรู้กันสักนิดหนึ่ง audio output ุทดิไวโอล์คอมโบบ็อกซ์ไมโครซอฟท์สามแอปเฮอร์โปลัสดิออดิโอเอ้าพุทคุ้นไหมครับคุณเหมือนกับอะไรครับเหมือนเวลาเรากด insert control s หรือ cap ล็อกคอนโทนเอสครับแล้วเราจะเลือก synthesizer แท็บไป มันจะเป็นออดิโอเอา u ์พุตก็คือเราจะเปลี่ยนออดิโอว่าอยากใช้เสียงของ n v d a ทั้งหมดไปออกที่ซาวการ์ดตัวไหนนะครับที่เดิมตรงนี้ก็คงอันนี้เหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนแท็บมาครับ Volume o x n v d a volume o เอ่อ f n v d a n ฟังเอ่อเดี๋ยวลองแปลเป็นไทยดูนะแปลเป็นไทย insert shift t ผมใช้ translate นะ แล้วกดตัว L ระดับเสียงของ NVDA ตามกลองการเคหมายระดับเสียงทีน่นไม่ได้เออเออฟังแปลเขาแปลเป็นไทยแล้วยังงงเลยเนาะเออเดี๋ยวเราแปลอังกฤษเป็นไทยด้วยออที่ผมกับเพื่อนๆพี่ๆในห้องไอทีเราวิเคราะห์กันมานะครับ Volume of NVDA sound อ่าก็คือเสียงซา u n d ประกอบนะครับ Follow ก็คือให้ให้มัน ไปพร้อมก,กันกับ follow ก็คือตามติดตามไปพร้อมกันกับ voice volume NVDA Not Voice Volume South Follow ค่าตอนค่ามาตรฐานคือไม่ได้ติ๊กไว้ not check นะครับไม่ได้ติ๊กไว้คือไม่ให้ตามถ้าตามหมายความว่าระดับเสียง voice เนี่ย ถ้าเรากด insert control ลูกศรท้ายขวาหา v o i c e hit ห้าสิ red แปด hit c h volume 100 volume เนี่ย hit ห้า hit โว volume 100แล้วเราเลือล่อนลูกศรลง volume 90ิบ hit เก้าสิบเนี่ย volume ของ volume 80เสียง nvda อ่า volume ของตาทิพย์เนี่ยลดลงไป volume 90 volume 100 volume 100เพิ่มลดเนี่ย sound เสียงป๊อกแปก๊กป๊อกแปก๊กเสียงเปิดปิด nvda เนี่ยก็จะตามไปกับ ถ้นี้ควก็่ารั้งาอรเพีด้วยถตได้าถ้าคุณชิปแทกลมาเราเช็้ v s l u m e o x f o u not c h e space c h e c ก็จะไม่มีการตั้งค่าอะไรเพิ่มคุณก็แทบมาที่โอ <Okay, but S 1> <Okay. S 2> แล้ว Enter ได้เลยคือเขาจะตามแต่ถ้าคุณชิปแทบกลับมา v o l ดู oh, oh, hurt, sound, sound, เพรห,หล้ม NVDA s u n follow v o ะ c e v l c e box focus not check space not check เขาจะมีสไลด์อ่าเป็น แถบเลื่อนอ่าแถบมา <Whoa. S 1> เป็นสไลเดอร์นะครับหรือแถบเลื่อนเนี่ยตั้งไว้คือ100่งรนี่คือตรงกับวอลลุ่มที่ผมตั้งไว้เมื่อกี้ใช่ไหมร้อยหนึงแต่เอาเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เราเราค่านี้เราไม่ได้ติ๊กนะเราไม่ได้ติ๊กก็คือให,ให้เป็นตามค่าเดิมไว้ก่อนอ่าเรา เราก็โอเคนะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่ Microsoft Edge หรือ Google Chrome ก็ได้แล้วผมก็เข้าเว็บ google.com ได้ยินเสียงน้งป๊อกไหมเนี่ยปุ๊แคปเซิได้เนี่ยเสียงเวลาเราเข้า form mode คือ auto form mode หรือออกจาก form mode เนี่ย escape ออกจาก form mode ต้องปุ๊กปึ๊กเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้คือเสียงนั้น จะเต็ม100ที่เราตั้งไว้เมื่อกี้อ่ะตอนนี้อยู่ตรงนี้ไว้นะครับอ้าวแต่ว่าเอเรามีคีย์ลัดไหมตอนแรกผมก็ a audio audio มันก็ต้องควรจะเป็นแคปแคปล็อกหรืออินเสิร์ตอ่ะอินเสิร์ตคอนโทรลหรือแคปล็อกคอนโทรลแล้วก็ต้อง a สิผมก็กดไปปุ๊บเซเล็กเบลดิทเลยไอ้าวเซเล็กเบลดิ y ผมก็เออพี่โจครับใช้คีย์ไหนพี่โจบอกว่าเขาใช้เขาใช้ I, I, Nvidia Key บวก Control บวก U อ่ะลองกันดูลองกันดูนนดผมเองก็แหมฉลาดน้อยก็ตามเขานะออดิโอมันก็ต้องขึ้นด้วยตัว A สิก็อ้าวมันเข้าเบลล์เฉยเลยมันก็ต้องแคปล็อก Control แล้ว U Nvidia Settings f o r Audio วงเปิดนอ l คอนฟิกคือเราเข้า การตั้งค่าออดิโอได้อย่างรวดเร็วโดยการกด nvda key บวก control แล้วก็ตัว u นะครับก็จะเข้า audio tab ทันทีเลยนะครับผมเสร็จแล้วแท็บมาครับ nvd a south follow wife ค่านี้ผมแนะนำว่าก,ก็ไม่เช็คถ้าไม่เช็คแล้วเราแท็บมาครับ nvd a south sider 100 100ตัวเนี้ยเดี๋ยวถ้าเรากด home มันจะศูนย์่ะ,ะกด n กด n ศูนย์กด home ร้อยหนึ่งร้อย home ร้อย n n 0 n ศูนย์กดเพดอัพก็เพิ่มทีละสิบเพดดาวลดทีละ10กดลูกศรขึ้นเพิ่มทีละ1น่งลูกศรขึ้นเพิ่มทีละ1นึ่งลูกศรลงลดทีละ1นึ่งเนี่ยลูกศรขวาคือก็สามารถใช้เพิ่มลดตรงสไลด์หรือแถบเลื่อนเนี่ยลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาโฮม n เพจอัพเพดดาวแล้วแต่คุณอยากจะนาวิเกตได้เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเป็นเพิ่มเปสัก 10%พอ10%อ่ะลองดูครับว่าความแตกต่างจะเป็นไงผมแทบมาที่ปุ่มโอเคนะครับ Enter <Google. S 2> ปึ่ง Google ส่วนบุคคล Microsoft นน <Google. S 1> ผมลองกด e Scape สังเกตไหมครับว่าเสียงออกจากฟอร์มโหมมันเบาลงถ้า Spacebar เนี่ยเหลือดังปิง้งเบาๆ Scape Spacebar มันเบาลงไปเยอะเลย ดังนั้นค่านี้ก็ถือว่าเป็นลูกเล่นใหม่นะครับลองนําไปตั้งค่ากันดูอ่ะเดี๋ยวผมไปตั้งใหม่ผมชอบให้มันดังเหมือนเดิมแคปล็อกคอนโทรลยูเป d นวีด t เอเซ็ตติ้ค่ะอ่าแล้วก็แท็บไปที่สไลด์หรือแท็บเลื่อนโอ้ลุกออฟเอ็นวีดีเอโอ้ลุกออฟเอ็นวีดีเอซาวซิดเดอรอ่าเนี่ยครับกดโฮมหน0่เต็ม100แล้วตรงเนี้ยเราลองกด Enter ได้ไหมมันจะกดโอเคเลยไหมเอน e ตอร์กูเส่วนบุคคลคือเราไม่ต้องแท็บไปที่โอเคนะครับเราสามารถ Enter ที่สไลด์หรือแทันที ตอนนี้ลองสเปซบ้างเดี๋ยวนะครับอ่านี่ครับเนวิเกชั่นดักเซิร์ชเนี่ยเสียงซาวก็จะกลับมาตามที่เราต้องการคุณต้องการ10 20 30 40 10 20โอโ้โหนี่มุกตลกกันเลยนะโอเค10 20โอโ้พอแล้วโอเค ใครที่เจอความสามารถใหม่ๆของ NVIDIA 2023.3มาแบ่งปันกันได้นะครับสามารถส่งสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับผ่านช่องทางต่างๆของ1414พัดหรือ Inbox อกมาที่1414พัทแฟนเพจได้นะครับผม w w w f a c e b o o k c o m t a b 1414ส่งสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบของลิงก์ดับบ็อกหรือ Google Drive กันได้หรือใครมีลิงก์ u t u b e ก็ส่งกันมาร่วมกันแบ่งปันได้หรือถ้าไม่ได้ทำด้วยตนเองก็ โทรบอกกันในสายด่วนข่าวสารความรู้1414 14. บริการหมอคอมนะครับเมนูนหลักกด9และกด1ให้บริการจันทร์ถึงศุกร์สิบโมงเช้าถึงเที่ยงเดี๋ยวเจออะไรใหม่ๆจะมาแนะนําบอกกันนะครับวันนี้ขอตาลัวอขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม